ี้เกียจได้โล่จริงๆเว้ยนี่คุณอ้าวฟอนคุณกลับมาแล้วเหรอคะโอ้ยหุบปากไปเลยไปที่รักที่รักเป็นอะไรอะคะนี่คุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรออะไรอะคะงั้นผมจะบอกคุณให้เอาบุญแล้วกันนะค่ะผมว่าถ้าคุณอยู่บ้านว่างๆเนี่ยเราไม่รู้จะทำอะไรก็ช่วยอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวให้มันสะอาดหน่อยได้ไหมขอร้องเถอะแต่ว่าเนื้อตัวฉันยังสะอาดอยู่เลยนะคะโอ้ยผมว่าคุณไม่ต้องพูดละนุ่นรีบขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปแปรงฟันซะพอดีว่าเมื่อเช้าฉันลืมแปรงฟันอะค่ะรีบไปเลยแล้วก็อย่าลืมอาบน้ำเลยนะขอร้องสวัสดีค่ะคุณโฟนคุณนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะอ๋อเชิญนั่งก่อนครับค่ะที่คุณโฟนเรียกฉันมาในวันนี้คุณโฟนคงมีเรื่องไม่สบายใจมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภรรยาของผมภรรยาคุณโฟนแอบมีคนอื่นเหรอคะไม่ใช่เรื่องนั้นครับคือเราสองคนไม่เคยมีเรื่องแบบนั้นครับแล้วเรื่องอะไรเหรอคะคุณทนายรับปากก่อนได้ไหมครับว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะครับคุณทนายก็ได้ค่ะฉันสัญญาว่าฉันจะเก็บแบบความลับแล้วคุณโฟนมีเรื่องอะไรบอกฉันได้เลยนะคะผมอยากให้ภรรยาของผมหายไปจากโลกใบนี้ครับนี่คุณโฟนหมายถึงแต่ถ้าคุณโฟนทำแบบนั้นคุณโฟนจะติดคุกเอาได้นะคะก็พอแบบนี้แหละครับผมต้องเรียกคุณทนายมาในวันนี้ผมรู้นะครับว่าคุณพอจะมีวิธีที่จะช่วยผมได้คุณบอกผมหน่อยได้ไหมครับมันก็ไม่อยู่วิธีนึงนะคะตามกฎหมายนะจะทำอะไรอ่ะผมก็จะทำให้คุณหายจากโรคขี้เกียจยังไงล่ะคุณหมายความว่ายังไงผมก็หมายความว่าเ
ที่รักสวัสดีตอนเช้าค่ะฉันเตรียมอาหารไว้ให้คุณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยใครทำดีกับเราเราก็ทำดีต่อจริงไหมคะ